นะคะอย่างเช่นกรณีนี้ค่ะที่หอพักแห่งหนึ่งที่มหาสารคามเอาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพจะเห็นนะคะว่าคนร้ายมีทั้งหญิงหนึ่งและชายหนึ่งดูสวมหมวกกันน็อกไงก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงและที่ยืนอยู่ทางซ้ายมือนะคะปิดบังใบหน้าอย่างดีเลยค่ะและใช้เท้ายันแฮนด์มอเตอร์ไซค์ให้คอมันหลุดคือคอเขาล็อกไว้นะพอยันให้มันคอหลุดจากการล็อก2นาทีเท่านั้นแหละค่ะสำเร็จเฮ้ยมันจะหลุดได้ยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะใครขับมอเตอร์ไซค์มันยันแล้วคอล็อกมันจะพังเอาหักเลยคือมันพังเลยใช่ไหมคือมันพังไปเลยกุญแจพังนะถีบนี่ไงยกขาถีบเงี้ยค่ะถีบปึ๊กเอ้ยอนันต์ปึ๊กแล้วเออมันมีเทคนิคแบบนี้ด้วยเหรอเอ้ยนี่แสดงว่าการใส่กุญแจคอเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะเนี่ยถูกไหมต้องล่ามโซ่ใช่ไหมล็อกกุญแจคอเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เนาะเขาจอดตรงเนี้ยเขาคิดว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วปลอดภัยแน่เลยล็อกแค่กุญแจแล้วไม่ได้คล้องโซ่นี่แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโอ้เนียนมากเนียนค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือทำเป็นมาดูเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าของรถส่วนคอรถก็เรียบร้อยแล้วนะฮะครับใช้การได้แล้วแล้วไปกุญแจที่ไหนอะคันนี้เข็นเอาสิฮะเข็นเอาเลยนะฮะอุ้ยไม่เอานี่ไม่เอาลีลาเยอะลีลาเยอะไม่เอาแล้วถอดใจแล้วไม่ได้เอาแล้วเดี๋ยวมาโถเอ้ยจะถอดใจได้ไงล่ะอุตส่าห์ถีบมันจนคอหักหมดแล้วเนี่ยไปแล้วค่ะก็เข็นออกไปทำอย่างเงี้ยนะคะอ๋อใช้วิธีเข็นไปไปเรียบร้อยนี่คือเจ้าของรถนะคะหายไปแล้วชื่อว่าคุณสราวุฒิอุดมทรัพย์ค่ะนะคะก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยผมจอดใกล้กล้องวงจรปิดผมว่าผมปลอดภัยแล้วนะครับยังโดนขโมยไปได้จอดตรงนี้แหละครับพี่พี่ผู้สื่อข่าวครับช่วยตามให้หน่อยครับเห็นจากกล้องวงจรปิดชัดเจนมากนี่จุดเกิดเหตุนะคะอำเภอเมืองมหาสารคามก็คาดว่าคนร้ายนี่น่าจะเตรียมการมาพอสมควรนะคะก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะมีขโมยชุกชุมมากตรงนี้เคยมางัดเอากล่องเก็บเหรียญจากเครื่องซักผ้าที่หอพักไปแล้วรอบนึงเขาเลยกล้องมาติดก็ไม่คิดว่าจะกลับมาอีกนะคะนี่เขาสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการว่าทำยังไงอ๋อเนี่ยฮะเออผมก็เพิ่งทราบนะว่าวิธีการปลดล็อกคอเนี่ยแค่เท้าเหยียบดันๆมันก็ป๊อกออกแล้วนะผมนึกว่ายังไงก็ทำไม่ได้นะผมก็เคยเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ใส่ล็อกคอเนี่ยเราก็ไปยืนบ่นนะเอาละสิคือมาจอดปิดท้ายรถไงเอาละจะทำยังไงเนี่ยแล้วไปขยับรถก็ไม่ได้เพราะล็อกคอไว้แล้วทำไงล็อกคอทำไงก็ทำไงทำอะไรไม่ได้ต่อไปคุณก็ถีบให้คอก็ใช้วิธียกเอาฮะ